คู้ชมครับถ้าไปเจอไอ้พวกสัตว์สงวนทั้งหลายเนี่ยอย่าจับแล้วไปเลี้ยงหรือว่าไปล่าเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันมีความผิดนะนี่ชาวบ้านไปเห็นเลียงผาอยู่ตัวหนึ่งปรากฏว่ามันน่าจะหลงเทามาจากป่านะสุดท้ายก็รีบแจ้งเจ้าที่มาช่วยกันจับตัวแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยกันฮนะอน่ครับคือมันผอมโซเลยทีเดียวนะคุณ<อ>ผู้ชมฮนะ เอออุ้แต่นี่ถ่ายเขาอย่างนี้เขาก็แบบไม่ตื่นเนาะอันน่าจะแกลถ่ายไกลๆอ๋อแล้วซูมไปบ้างอาจจะซูมไปเนี่ยเออเนี่ยซูมซูมเพราะไม่งถ้เ้าก็เห็นคนแล้วกําลังคิดว่าเขาน่าจะตื่นคนน่าจะตื่นคนเพราะว่าคือมันหลงมาตัวเดียวครับเดี๋ยวเจ้าที่สํานักบริหารพื้นที่7นครราชสีมาครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเลียงผาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดินเพ่นบ้านอยู่ริมถนนสาย304วังน้ําเขียวก็เลยรีบเดินทางไปตรวจสอบครับไปเจอจริงๆ เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเลียงผาตัวนี้ยมันจะถูกรถชนไงเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยมันมีรถสัญจรไปมาไงครับพอไปถึงครับไปเจอเลียงผาตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียครับอายุน่าจะประมาณ15ปีได้ละถ้าอายุเลียงผาเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะแก่แล้วเหมือนกันครับแล้วมันป่วยด้วยไงที่สําคัญครับตาข้างขวามันบอดด้วยโอ้เออนี่ฮะคือเขาสังเกตคงเอาไฟฉายไปส่องอ่ะแล้วมันคงแบบมันตาไม่กระพริบฮะเห็นไหม ตาด้านขวาเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นแบบเหมือนแบบสีขุ่นๆด้วยฮะสังเกตด้วยสายตาก็น่าจะพอรู้ด้วยครับนอกจากนี้ครับก็ดูว่าร่างกายทาไมมันซุบผอมเหลือเกินอ่ะทําไมมันแบบเป็นเลียงผาที่แบบมันเหมือนไม่มีอะไรจะกินนะฮะสุดท้ายเขาคิดแบบนี้ว่ามันน่าจะเหมือนเดินมาหาอะไรกินแล้วพัดหลงจากผืนป่าสแกราดที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ครับในสุดท้ายเขาใช้ตะข่ายเนี่ยช่วยกันจับแบบนี้ แล้วก็เอาขึ้นรถกระบะนะครับไปที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร,ราดครับหลังจากนี้ไปเนี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คงจะเอาไปปล่อยฮะเนี่ย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 ตอนที่จะจับไม่ใช่จับกันได้ง่ายนะคุณผู้ชมคือ, <ะ S 1> อมันไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวนะมันเป็นสัตว์ป่าดูไหมตอนเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็พยายามจะวิ่งหนีต้องยยใ,ใช้เนี่เหมือนตะข่ายอะ่ะนะแล้วก็พยายามแบบโยนไปใกล้ๆตัวมันอ่ะก่อนที่จะจับตัวออกมาได้ครับไอเลี้ยงผาที่ว่านี้คุณผู้ชมครับ หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหน้าตาคล้ายแพะเหมือนกันนะเขาบอกว่าเหมือนูหมือนเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายก็น่าจะเป็นแบบวงศาคณะญาติวงเดียวกันน่าจะเป็นพวกสปีชีคล้ายกันนะคุณผู้ชมฮะรูปน้างเนี่ยมันคล้ายแพะแต่หน้ามันจะยาวกว่าแล้วเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันมีเขาทั้งสองเพศเลยทีเดียวนะครับและอายุขัยของมันเนี่ยจะได้ถึงประมาณ21อดไอตัวที่เจอเนี่ยก็ประมาณ15ได้แล้วครับ แล้วมันชอบอาศัยตามแบบหน้าผาที่สูงชันเนี่ยปัจจุบันคุณผู้ชมครับเลียงผามันเป็นสัตว์ป่าสงวนนะห้ามล่าห้ามทําการค้าเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเจอต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับห้ามจับไว้เลี้ยงเองอหรือว่าจับไปทําอะไรบางอย่างนะครับนี่ครับมันมีความผิดนะพระบคุ้มครองป่าสงวนนะครับโทษหนักเลยนะจำคุก5ปีปรับ5 0 0แสนบาทนะครับแล้วถ้าจับปุ๊บแล้วส่งออกไปนอกประเทศเนี่ยความผิดก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ จำคุกสูงสุดถึง15ปีปรับถึง1ล้าน500แสนบาทเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเลียงผามันจะขี้อายเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเจ็บมันจะดุเออเหรอเออมันจะดุเลยเนี่ยค่ะแต่ดูสภาพมันสิเนี่ยมันก็เหมือนกับคือคงคงหลงหรือคงพัดอะไรยังไงเพราะดูโดยทั่วไปมันก็จะกินยญ้าแล้วคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของเลียงผานี่คืออดน้ำได้เป็นสัปดาห์อออเหรอเออเนี่ยค่ะก็ เรื่องของเลี้ยงผานะเออมันเป็นสัตว์ป่านะ <c oughs> อย่าเข้าใกล้มันเด็ดขาดคือเราไม่รู้หรอกมันเห็นหน้าตาดูใจดีแบบเนี้ย <c oughs> เข้าไปใกล้ๆมันอาจจะแบบโอ้โหวิ่งเข้าใส่ก็ได้เหมือนกันเออมันดุขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ